ภาพล่าสุดบิลลี่โอแกนหลังไร้งานในวงการบันเทิงจากกรณีที่ทางด้านบิลลี่โอแกนได้ออกมาประกาศผ่าน Facebook ว่าจะเปิดบ้านทำร้านอาหารขายเนื่องจากโดนโควิด-19 เล่นงานจนโดนสั่งยกเลิกงานคอนเสิร์ตรวมถึงงานอื่นๆอีกจนเกือบหมดเกลี้ยงล่าสุดทางด้านบิลลี่โอแกนได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังประกาศทำแฮมเบอร์เกอร์ขายซึ่งงานนี้เจ้าตัวเลยได้ลงทุนทำใบปลิวพร้อมเดินแจกตามบ้านอีกด้วยโดยทางด้านบิลลี่โอแกนได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีวันพุธ20มกราคม2564วันนี้บรรยากาศเงียบเหงาทุกวันพุธเป็นวันกลางสัปดาห์ที่มักจะเงียบเป็นปกติช่วงบ่ายลุงเลยออกมาพิมพ์แผ่นพับโฆษณาเบอร์เกอร์สักหน่อยเอาไว้แจกในละแวกบ้านแถวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com